สำหรับท่านที่ใช้งาน Phoenix 3อยู่นะครับที่เมื่อกี้ผมเคยได้กล่าวไปแล้วท่านอาจจะได้ดูจากวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับมีที่เราพูดถึงว่าเฮ้ยมันมีการแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ได้ด้วยวันนี้เราจะมาดูการเซตอัพการแจ้งเตือนนะครับ notification ที่มาจากโทรศัพท์ว่าเราสามารถจะควบคุมมันอย่างไรได้บ้างรวมถึงเราสามารถตั้งเพิ่มปุ่มพิเศษเพิ่มเติมได้ว่าถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับนานเป็นพิเศษจะให้มันทำอะไรนะครับวันนี้เราจะมาดูความสามารถเหล่านี้กันครับครับเราจะมาคุยกันถึงการเซตอัพเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยบางประการรวมถึงการใช้ความสามารถบางประการของ Phoenix 3นะครับเป็นของแถมเล็กเล็กน้อยนะครับความสามารถแรกที่เราจะมาคุยกันในตรงนี้ก็คือการใช้ Phoenix 3ในการเป็นนาฬิกาปลุกนะครับหรือนาฬิกาจับเวลานะครับการเข้าใช้งานนะครับแล้วก็กดปุ่มทางด้านซ้ายตรงกลางเข้าไว้ตรงเอาไว้นะครับแล้วเราเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะเห็นเมนูต่างๆเราเลื่อนไปที่เมนูคล็อกครับนาฬิกานะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บจะมีอันแรกที่เราเจอก็คืออะลาร์มคล็อกนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของการตั้งปลุกครับว่าเราต้องการจะให้ Phoenix 3เนี่ยตั้งปลุกกี่โมงนะครับถ้าเราต้องการให้มันเป็นนาฬิกาปลุกเราก็เปลี่ยนสเตตัสเป็นออนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเพื่อตั้งเวลาในการปลุกนะครับถ้าท่านบอกวันนี้ไม่อยากให้ปลุกเราก็เปลี่ยนเป็นออฟได้นะครับนี่คือความสามารถในการใช้ Phoenix 3เป็นนาฬิกาปลุกนะครับนอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะครับเรายังสามารถใช้ Phoenix 3เป็นนาฬิกาจับเวลาได้ด้วยนะครับจะเป็นจับเวลาแบบย้อนถอยหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการอย่างไรอย่างไทม์เมอร์นี่คือเราก็มีการตั้งเวลาก่อนแล้วก็จับเวลาถอยหลังนะครับหรือใช้เป็น stopwatch คือจับเวลาก็ได้นะครับจับกดปุ๊บก็จะเริ่มจับเวลาไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาจับเวลาได้ด้วยนี่คือ Phoenix ความสามารถของ Phoenix 3นะครับถัดมานะครับจะพูดให้ฟังถึงการตั้ง notification หรือการแจ้งเตือนใน Phoenix 3นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบแล้วว่า Phoenix 3มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือเพื่อรับข้อมูลหรือรับเมสเซจต่างๆจากโทรศัพท์มือถือได้นะครับแต่ในเราสามารถเลือกได้ครับว่าในการทำกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยเราจะให้มันแจ้งเตือนเมื่อไหร่นะครับเราจะเข้าไปที่เมนู Setting นะครับแล้วก็ไปที่เมนู Bluetooth นะครับแล้วลงมาที่สิ่งที่เรียกว่า Smart Notification นะครับตรงนี้เราเป็นออนอยู่ก็แสดงว่าถ้ามีข้อมูลหรือมีข่าวสารจากโทรศัพท์มือถือมันจะแจ้งเตือนมาที่ Phoenix 3นะครับแต่เราสามารถเลือกได้ว่าระหว่าง activity นะครับก็คือสมมติเรากำลังวิ่งอยู่เราบอกเราเปิดโหมดการวิ่งอยู่เนี่ยเราจะให้มันแจ้งเตือนหรือเปล่าในที่นี้คือ show all ก็แสดงว่าระหว่างที่ผมวิ่งอยู่ระหว่างที่ผมเดินอยู่ถ้ามีข้อความเข้ามันก็จะแจ้งเตือนแต่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่ชอบนะครับอยากจะให้มันเงียบหน่อยเวลาที่เราวิ่งต้องการสมาธิเราก็สามารถจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ว่าระหว่างที่ทำการวิ่งเนี่ยนะครับไม่ต้องโชว์อะไรเลยก็ได้ก็เป็นออฟนะครับหรือโชว์เฉพาะสายเรียกเข้าก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการอย่างไรนะครับอันนี้นะครับในส่วนของ Watch Mode ก็คือในโหมดที่เป็นนาฬิกาปกติเราอยากจะให้มันทำยังไงบ้างนะตอนนี้ก็คือโชว์ทุกอย่างนะครับเราก็เลือกได้เช่นเดียวกันคือระหว่างที่เป็นโหมดนาฬิกาเราจะไม่ให้มันโชว์เลยก็ได้นะครับหรือจะให้มันแสดงเฉพาะสายเรียกเข้าก็ได้นะในที่นี้ผมก็ตั้งไว้เป็นshow all คือแสดงทั้งหมดเลยและที่ในวิดีโอชุดก่อนนะครับที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วก็คือว่าเราสามารถตั้งสิ่งที่เรียกว่า hot key ได้นะครับ hot key ก็คือการใช้ปุ่มนะครับ start แล้วก็ปุ่ม back ในการให้มันทำฟีเจอร์หรือฟังก์ชันพิเศษที่เราต้องการนะครับซึ่งเราสามารถจะเข้าไปยังเมนูนั้นได้โดยการใช้กดปุ่มกลางซ้ายนะครับเพื่อเข้าไปที่เมนู setting นะแล้วก็เข้าหา system ครับเลื่อนอัพดาวก็ได้หาซิสเต็มนะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าฮอตคีย์อยู่ถ้าเราเข้าไปที่เมนูฮอตคีย์ตัวนี้นะครับมันจะบอกว่า hold start ก็คือปุ่มนี้นะถ้าเรากดปุ่ม hold start ค้างไว้จะให้ทำอะไรตอนนี้ผมปิดอยู่นะครับ hold back ครับก็คือกดปุ่ม back ค้างไว้ทำอะไรในที่นี้ผมตั้งไว้เป็น save location สมมุติถ้าผมจะต้องการตั้งค่าใหม่หรือเปลี่ยนผมก็กดปุ่ม start 1ครั้งนะครับแล้วก็สามารถจะไปเลือกความสามารถได้เช่นเลือกเป็นไทม์เมอร์ครับเรียบร้อยแล้วฮะ hold back เป็นไทม์เมอร์นั่นแสดงว่าตอนนี้ถ้าผมกดปุ่ม back ค้างไว้นะครับฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ของ Phoenix 3จะเปลี่ยนเป็นนาฬิกาจับเวลาทันทีเราลองดูกันครับนะจะเปลี่ยนเป็นไทม์เมอร์ทันทีก็คือมาให้เราตั้งเวลาเพื่อจับเวลาถอยหลังได้นะครับอันนี้คือการตั้งปุ่มฮอตคีย์นะซึ่งเราสามารถตั้งได้2ปุ่มนะครับคือปุ่ม startแล้วก็ปุ่ม back ครับ